สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟูดนะครับสัปดาห์นี้เรามาทบทวนแกรมมาเบื้องต้นกันวันนี้ครูก็จะทบทวนเรื่อง present perfect ซึ่งเป็น1ใน12 tense ที่ทุกคนควรรู้นะครับเอาง่ายๆก็คือตั้งแต่ระดับป.5ขึ้นไปจนผู้ใหญ่จนเด็กโตเลยเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องนี้ว่ามันเป็นยังไงมันใช้ยังไงและจากประสบการณ์ครูเองที่อยู่ในประเทศอเมริกามาเนี่ย perfect tense ก็เป็น tense ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็น1ใน5 tense เลยนะครับถ้าสมมติเรารู้แค่5 tense เนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติในประเทศอเมริกาเลยหรือว่าในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษว่า simple 3 tense present simple past simple future simple present con แล้วก็ present perfect นะครับเพราะว่ามันใช้เป็นประจำใช้บ่อยมากเพราะฉะนั้นทีนี้มาทำความเข้าใจกับมันว่ามันคืออะไรเพราะว่าข้อสอบก็ยังออกอยู่เสมอกับเรื่องของ tense นี้นะครับอ่ะ present perfect อันดับแรกเลยเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า tense มันมีทั้งหมด12 tense มันเป็นความยุ่งยากและเป็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยเราเรื่องการเวลาจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเราก็มีคํามาเติมบอกว่ามันเป็นอดีตนะเป็นวันเมื่อวานนี้เป็นเมื่อปีที่แล้วเป็นอนาคตคือวันพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้ามันก็จบโครงสร้างประโยคภาษาไทยตรงนี้มันง่ายแต่ภาษาอังกฤษเขาให้ความสำคัญกับเรื่องเวลามากถ้าเป็นอดีตปุ๊บเขาก็จะต้องแยกอีกเป็น4แบบจะเป็นอดีตแบบไหนแบบธรรมดาแบบเวลาเจาะจงแบบช่วงเวลาหรือต้องการเน้นย้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราอ่ะคนเอเชียส่วนมากก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้ tense เพราะว่าด้วยภาษาของเรามันแตกต่างกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้ทุกคนควรจะต้องมีความรู้เบื้องต้นอันนี้มาก่อนแล้วนะครับว่า tense มีกี่ tense ใช้ยังไงแล้ววันนี้ครูจะมาติวเรื่อง present perfect ให้ซึ่งก็เหมาะกับคนที่ต้องการทบทวนหรือคนที่ยังไม่รู้จักเรื่อง perfect tense มาก่อนก็ตามนะครับเพราะว่า present perfect ครูจะบอกว่า tense มี12 tense ก็จริงแต่ว่าเวลาเราจำเราแยกเป็นส่วนมันก็มีอยู่แค่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเพียงแต่ว่าแต่ละช่วงเวลามันมีอยู่อย่างละ4แบบนะครับ perfect เนี่ยอันดับแรก present คือปัจจุบันใช่ไหมครับปัจจุบันแล้วส่วน perfect ครูจะให้จำว่ามันเป็นช่วงเวลาแล้วเวลาเรารวมร่างกันมันจะกลายเป็นช่วงเวลานะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งมาลองดูกันสิเราใช้ตอนไหนครับ something that started in the past and continue in the present สิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับเช่นประโยคตัวอย่างแรกครับ They have been married for nearly 50 years พวกเขาแต่งงานกันมาเป็นเวลา nearly ครับเกือบจะ50ปีละนะครับหรือ She has lived in Liverpool all her life ผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลมาตลอดทั้งชีวิตหรือถ้าครูให้เราลองแต่งประโยคตัวอย่างเองจะเอาอะไรดีอืม I have studied English เรื่องโครงสร้างประโยคเดี๋ยวเรามาดูทีหลังนะ for many years ฉันเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาหลายปีแล้วถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าปัจจุบันนี้คนคนนี้หรือตัวเราคนนี้ก็คือยังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เลยนะครับ when we are talking about our experience นะครับ up to the present เกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตก็ได้ I have seen that film before ฉันเคยดูหนังเรื่องนั้นมาก่อนนะ I have played the guitar ever since I was a teenager ฉันเนี่ยเล่นกีตาร์มาตั้งแต่ฉันเป็นวัยรุ่นนะครับ He has written 3 books and he is working on another one ผู้ชายคนนี้แต่งหนังสือเขียนหนังสือมา3เล่มละและเขากำลังทำอีกเล่มหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่ว่านะตอนนี้มันจะต้องยังทำอยู่แต่ว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตได้เช่นครูบอกว่าอะไรดี I have อะไรครับ been to พัทยา for many years กันแหละฉันเนี่ยไปพัทยามาหลายครั้งแล้วตอนนี้ไม่จำเป็นว่าเราต้องอยู่ที่พัทยาแต่มันเป็นประสบการณ์ว่าเราเคยไปเราเคยดูเราเคยกินอะไรอย่างเงี้ย I have eaten kangaroo meat
ฉันเคยกินเนื้อจิงโจ้ไม่ใช่ว่าตอนนี้เนื้อจิงโจ้คาปากอยู่เลยแต่ว่าหมายความว่าประสบการณ์ในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยเคยกินมาแล้วนะฉันยังไม่เคยไปที่ไหนฉันยังไม่เคยไปโบลาโบราฉันยังไม่เคยไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้ได้แล้วก็การใช้เนาะจะมี ever never นะครับเพราะว่าอย่างประโยคตัวอย่างอันนี้นะครับ my last birthday was the worst day I have ever had วันเกิดของฉันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเลยที่ฉันเคยมีมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไฟดับหรือว่าของกินกินแล้วท้องเสียอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเขาบอกว่า so far มันเป็น the worst day never ไม่เคย have you ever met George คุณเคยเจอ George ไหม yes but I have never met his wife แต่ฉันยังไม่เคยเจอภรรยาของเขาเลยนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคตอนนี้ต้องรู้แล้วเนาะว่า present perfect โครงสร้างประโยคคือประธานบวกมันเป็นปัจจุบันอะเพราะฉะนั้นมันไม่ has ก็ have นะครับบวกกับ verb ช่อง3นะครับซึ่งโครงสร้างประโยคจริงๆมีอยู่แค่นี้เองนะครับว่าฉันประธานเป็นอะไรเอกพจน์ก็ใช้ has พหูพจน์ใช้ have อย่างเงี้ยครับแล้วก็บวก verb ช่อง3และคำที่เราจะเจอที่ในประโยคของ present perfect ก็คือคำว่า since คำว่า for ever never แล้วมีอะไร yet already since ตั้งแต่8 โมงเช้าตั้งแต่3 วันที่แล้วตั้งแต่5 ปีที่แล้วฉันก็อยู่นครสวรรค์มาตลอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นตั้งแต่ตามด้วยจุดเวลาว่าตั้งแต่เวลาไหนแต่ for ตามด้วยจำนวนเวลา for 5 years for 3 days นะครับ for 10 hours ever เคย never ไม่เคย yet แปลว่ายังฉันยังทำกันบ้านไม่เสร็จฉันยังไม่ได้ไปเรียนว่ายน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้น already แปลว่าแล้วทำไปแล้วคำพวกนี้จะเป็นตัวบอกเราใบ้ๆว่ามันคือ perfect นะครับเดี๋ยวมาดูตัวแบบฝึกหัดเราจะเข้าใจมากขึ้นส่วนอันนี้ภาพจริงนะจากองค์การ NASA เนี่ย Have you ever seen an astronaut in person คุณเคยนะครับเจอเคยเห็นนักบินอวกาศแบบตัวเป็นๆไหม in person ถ้าเคยก็ yes I have ถ้าไม่เคยก็ no I haven't นะครับถามอะไรตอบอย่างนั้นนะถ้าไม่เคย no I haven't อย่าไปเผลอเป็น yes I do no I don't อะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันขึ้นต้นใน have seen นะครับ perfect ชัวร์ๆคุณเคยเจอนักบินอวกาศไหมอย่างนี้นะครับ how long have you been together how long ยาวนานแค่ไหนแล้ว have you been together ที่คุณเคยอยู่ด้วยกันแปลว่าพวกเราสองคนเนี้ยอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วคบกันมานานแค่ไหนแล้วนะครับส่วนมากก็ใช้กับแฟนใช้กับคู่สามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ Have you ever seen the rain coming down on a sunny day ความจริงอันนี้ครูเอามาจากเนื้อเพลงนะถ้าเราลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษน่าจะนึกออกแต่เป็นเพลงเก่าหน่อยละ Have you ever seen the rain คุณเคยพบเคยเห็นฝนไหมแค่นี้ก็พอแล้วแต่ส่วนที่เหลือมันขยายนะครับ Have you ever seen the rain coming down on a sunny day คุณเคยเจอฝน coming down ตกลงมาในวันที่แดดออกสดใสไหมก็คือฝนตกแดดออก Yes I have หรือ No I haven't เช่นเดียวกัน Have you ever eaten Japanese food คุณเคยกินอาหารญี่ปุ่นไหม Have you ever tried Japanese food ก็ได้ Have you ever eaten Japanese food นะครับเพื่อนลองมาดูประโยคตัวอย่างกันเดี๋ยวครูต้องย่อตัวอักษรหน่อยข้อ1นะครับ Sophie and I know each other since we were at school together เราอะรู้จักกันนะครับตั้งแต่เราอยู่ที่โรงเรียนด้วยกันอันนี้เดี๋ยวครูขยายหน่อยจะได้เห็นชัดนะครับเพราะ Sophie and I 2 คนยังไงก็ต้อง have แน่คือถ้าเกิดเราเห็นคำว่า since ปุ๊บ present perfect ละมั้งนะครับก็ have known ใช่ป่ะ know new known นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงจะต้องรู้จัก tense ในรูปแบบที่3ที่เราชอบเรียกกันว่า verb ช่อง3แต่ความจริงเนี่ยเขาเรียกว่า
past participle นะครับก็คือ verb ช่องสามนั่นแหละสองคนเนี้ยฉันกับโซฟีรู้จักกันมาตั้งแต่เราอยู่ที่โรงเรียนด้วยกันคือเราเรียนด้วยกันมาตลอดจนตอนนี้โตแล้ว I since I was 8 years old ตั้งแต่ฉันอายุ8ขวบ I have played tennis ฉันเล่นเทนนิสมาตั้งแต่ฉันอายุ8ขวบนะครับข้อ3 Alan จุด in hospital 3 times this year เขาอยู่ในโรงพยาบาลน่ะปีนี้3รอบแล้วนะ3 times นะครับ time ถ้าเติม s แปลว่าครั้งเนาะคนเดียวใช้ has ไว้ก่อน b ช่อง3คืออะไรครับช่อง1 is am are be ช่อง2 was were ช่อง3 been ครับ Alain has been in hospital 3 times this year I have ถ้าเรารู้ว่ามันเป็น perfect หมดอ่ะมันก็ง่ายนะครับ want ก็เป็น wanted ฉันอ่ะต้องการมีความต้องการที่จะเป็นนักแสดงเนี่ย for as long as I can remember มานานเท่าที่ฉันจำได้ฉันก็อยากเป็นนักแสดงมาโดยตลอดนะครับข้อ5 my uncle ดูที่ uncle นะคำนามคือคุณลุงคนเดียวไม่ได้เติม s ก็ had smoked สูบบุหรี่วันละ40มวนครับ cigarettes a day for 40 years and he's a doctor เขาเป็นหมอด้วยซ้ำนะแต่เขาเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ you that suit for more than 10 years ชุดสูทเนี่ยมามากกว่า10ปีละมันน่าจะเป็นเวลาเอาตัวใหม่ชุดใหม่ได้แล้วมั้ง you have had นะครับบางคนจะไม่กล้าใช้ have had มันมีการใช้อยู่นะ has had บวกช่อง3เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามนี้เลยนะครับที่เหลือครูจะข้ามๆละแล้วก็เพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเป็นเรื่องการใช้ present perfect ไปดูตามตารางทบทวนกับบทข้อสอบแล้วก็เทสออนไลน์ที่ครูให้ไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยถามเพิ่มเติมมาได้นะครับเพราะว่ายังไงครูก็จะคอยตอบในอินบ็อกซ์หรือว่าในช่องคอมเมนต์ใน YouTube นะครับจะคอยดูแลตลอดแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแม่นยำเรื่องแกรมมาเข้าไว้การเรียนภาษาอังกฤษจริงๆมันต้องไปทุกอย่าง4ด้านด้วยกันเลยนะครับฟังพูดอ่านเขียนหนูจะเรียนแต่แกรมมาอย่างเดียวไม่ได้หนูจะฝึกแต่ listening อย่างเดียวฝึกแต่ speaking อย่างเดียวมันเป็นไปได้ไหมได้แต่มันยากทางที่ดีคือมันต้องไปด้วยกันทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นมีเวลาว่างฟังเพลงนะครับดูหนังเป็นภาษาอังกฤษเปิดซับไตเติลบ้างดูแบบไม่มีซับบ้างทุกอย่าง add up หมดนะครับ vocabulary ก็ห้ามทิ้งแต่อย่างที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเรียนรู้จากเรื่องที่เราชอบนะครับเราต้องสนุกกับมันก่อนเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลให้กับคนอื่นด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณครูและทุกๆคนที่โรงเรียนก็วันนี้ครูขอจบเอพิโซดวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ